สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับรายการไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพกับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์นะครับกลับมาพบกับคุณผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ในเวลา5โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับ2ชั่วโมงทางรามาชาแนลครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะนางเต๋อไม่ได้เจออาจารย์นานมากนั่นสิต่างคนต่างเบี้ยวกันไปเบี้ยวกันมาผมติดภารกิจอาจารย์ติดภารกิจบ้างก็เลยสลับกันไปมาไม่ได้เจอกันสักทีนะฮะใช่ค่ะวันนี้ฟ้าฝนข้างนอกเริ่มโปรยๆลงมาครับเป็นใจให้เรามาพบกันจนได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แล้วค่ะดังนั้นอย่าลืมรถติดก็ดูไปด้วยฟังไปด้วยอ๋อใช่เพราะว่าจริงๆคุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านได้อีก2ช่องทางนะอาจารย์1ช่องทางก็คือ www.ramachannel.tv อีก1ช่องทางคือแอปพลิเคชันดาวน์โหลดลงไปบนโทรศัพท์ได้เลยนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการไหนติดตามรายการของเราสดๆได้ตลอดหลังจากที่พลัดพรากกับน้องเต๋อไปหลายอาทิตย์ใช้คำว่าพลัดพรากพลัดพรากเลยค่ะครับเพราะหลายอาทิตย์แม่ดูดีเดินทางตามหาอาจารย์อยู่หลายหมื่นลี้มากครับค่ะได้ไปฝึกวิทยายุทธมาหรือเปล่าคะเปล่าครับอาจารย์ครับอ๋อแล้วครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ครับนี่ช่วงนี้ใส่จะมีกล้ามอาจารย์วันนี้เราแต่ว่าวันนี้ไม่พลาดใช่ค่ะวันนี้มีข่าวสารเฉพาะจอดจงมาฝากคุณผู้หญิงเลยค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นเรื่องของนางแบบสาวค่ะที่ต้องสูญเสียขาไปหนึ่งข้างเพราะว่าการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดนั่นเองค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะใช่นะครับอาจารย์ครับส่วนบิ๊กสตอรี่ของเราวันนี้ครับประเด็นร้อนที่เราจะนำมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของวัณโรคนั่นเองที่บอกว่าณตอนนี้เองคนไทยเนี่ยก็ป่วยหรือว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับจากข่าวที่รายการพบหมอรามาของเราเคยรายงานกับคุณผู้ชมไปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ฮะองค์การอนามัยโลกเขายกระดับหรือว่ายกขั้นเนี่ยนะครับจากปกติแล้วประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อวัณโรคอยู่ที่อันดับ22แต่ว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยนะฮะเขาขยับสถิติให้เหมือนจะดีอันดับที่18แต่ไม่ดีเพราะว่าแปลว่าเรามีผู้ติดเชื้อมากขึ้นนั่นสิครับอาจารย์ใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะส่วนช่วง Star Care วันนี้ค่ะไม่พลาดกับเคล็ดลับสุขภาพดีนะคะกับคุณน้อยณัฐวิทย์ผลวัฒนสุขค่ะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักธุรกิจร้อยล้านโอ้โหนักธุรกิจร้อยล้านกับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพเดี๋ยวต้องมาติดตามกันในช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกนะครับช่วงนี้ก่อนจะไปเข้ารามาอัปเดตครับแหมวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกต้องบอกว่าเป็นคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่เป็นแฟนของรายการพบหมอรามาส่งของมาให้เรานะครับต้องขอขอบคุณมากเลยเป็นพระด้วยใช่ค่ะต้องขอบพระคุณนะคะที่เป็นแฟนติดตามรายการนะคะอาจารย์ทุกท่านแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ขอบพระคุณอย่างมากขอบคุณครับค่ะเป็นแฟนกันต่อไปใช่แล้วติดตามรายการแค่นี้แล้วก็แหมดีใจมากๆแล้วนี่ส่งของมาให้ด้วยนะฮะน่ารักมากๆเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้ช่วงแรกรามาอัปเดตครับวันนี้ข่าวแรกของเราครับเป็นเรื่องราวของนางแบบสาวที่ต้องเสียขาเพราะผ้าอนามัยนะครับลอเรนแวสเซอร์ครับอายุ27ปีเป็นนักกีฬาแล้วก็เป็นนางแบบตั้งแต่ยังเด็กนะครับ3ปีก่อนหน้านี้เธอเนี่ยไปถึงจุดที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยได้ทุนเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยแต่ก็สละทุนดังกล่าวเพราะต้องการเป็นนางแบบอาชีพนะครับอาชีพของเธอเนี่ยก็เป็นไปได้ดีครับแต่ว่าชีวิตของเธอกลับต้องพลิกผันสุดขั้วโดยในช่วงที่เธอมีประจำเดือนรู้สึกไม่ค่อยสบายก็เลยใช้ผ้าอนามัยยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งแล้วก็ไปร่วม งานปาร์ตี้กับเพื่อนๆแต่เธอเนี่ยมีอาการฮะมีความรู้สึกแย่ขึ้นเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจกลับบ้านไปพักผ่อนต่อมาในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเธอก็ถูกปลุกโดยตำรวจเนื่องจากแม่ของเธอกังวลใจหลังจากไม่สามารถติดต่อเธอได้จึงแจ้งตำรวจเพื่อมาเช็คดูความปลอดภัยตำรวจเนี่ยก็เลยนำตัวลอเรนเนี่ยนะครับไปส่งโรงพยาบาลแพทย์หรือว่าคุณหมอก็บอกว่าเธอเนี่ยมีไข้สูงถึง41องศาถ้าเธอมาช้ากว่านี้อีก10นาทีเนี่ยอาจจะไม่สามารถช่วยชีวิตเธอได้ทันโดยเธอเนี่ยป่วยเป็นโรคท็อกซิกช็อกซินโดรมนะครับจากการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดและการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้หัวใจและอวัยวะของเธอล้มเหลว
พื่อจะรักษาชีวิตของเธอไว้เนี่ยคุณหมอก็เลยจำเป็นต้องตัดขาเธอออกไปขาหนึ่งและครอบครัวของเธอก็ฟ้องร้องบริษัทผ้าอนามัยดังกล่าวรวมไปถึงร้านค้าที่ขายผ้าอนามัยให้เธอด้วยหลังจากเกิดเหตุครับเธอก็เล่าว่าต้องนั่งรถเข็นแม้จะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยยังทำด้วยตัวเองไม่ได้เลยการรักษาร่างกายและจิตใจของเธอเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรและตอนนี้เธอก็ยังตั้งใจที่จะเล่นบาสเกตบอลต่อไปอย่างไม่ยอมแพ้นะครับโอ้โหแต่ว่าน้องยังน่ารักใช่ค่ะแล้วก็รูปในข่าวนี้ก็ดูเหมือนจะคุ้นชินกับขาเทียมเลยกลับมารับงานถ่ายแบบอีกสักครั้งหรือเปล่าอาจารย์ใช่ค่ะนะครับอาจารย์พูดถึงอาการครับท็อกซิกช็อกซินโดรมนะฮะคืออะไรครับอาจารย์จริงๆแล้วท็อกซิกช็อกซินโดรมนะคะเป็นภาวะช็อกเฉียบพลันนะคะที่เกิดจากพิษของแบคทีเรียค่ะซึ่งพบได้บ่อยๆไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะโดยปัญหาหลักๆเนี่ยค่ะก็เกิดจากการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดหรือที่เรียกว่าแทมปอนเนี่ยนะคะไว้นานจนเกินไปจนกระทั่งแบคทีเรียเนี่ยเกิดการแบ่งตัวเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็เข้าไปทำอันตรายนะคะภายในร่างกายของผู้หญิงนะคะปัจจุบันนี้คนไทยก็ใช้ผ้าอนามัยแบบสอดไม่มากนักนะคะแต่ก็มีคนใช้กันอยู่พอสมควรในรุ่นปัจจุบันนะคะสาวๆนิยมใส่เสื้อผ้าฟิตๆเนาะกางเกงทรงขาเดฟก็อาจจะมีการใช้มากขึ้นนะคะแต่คือโดยปกติเนี่ยค่ะช่องคลอดของเราเนี่ยก็จะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่แล้วนะคะแต่เป็นแบคทีเรียที่ดีค่ะพอเราเอาผ้าอนามัยใส่เข้าไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราสอดเข้าไปแบบไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้รักษาความสะอาดตามที่เขาแนะนำมานะคะก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็จะเจริญเติบโตในผ้าอนามัยชนิดนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปสู่กระแสเลือดของคุณผู้หญิงได้โอ้โหอาจารย์แล้วอย่างนี้อาการท็อกซิกช็อกซินโดรมเองเนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องมีการรายงานที่ค่อนข้างเยอะสิอาจารย์เพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยอาจจะมีน้อยแต่ในอเมริกาเองหรือว่าประเทศอื่นเนี่ยนะอาจารย์ถ้าอย่างในยุโรปหรืออเมริกาก็นิยมใช้ผ้าอนามัยแบบสอดกันใช่แล้วค่ะเท่าที่ทราบเนี่ยนะใช่ค่ะก็มีการรายงานอยู่เรื่อยๆนะคะคือไม่ได้พบบ่อยมากนะคะแต่ว่าโดยประมาณส่วนใหญ่แล้วเนี่ย1ใน3ของโรคนี้จะเกิดในผู้หญิงค่ะที่อายุต่ำกว่า19ปีนะคะแล้วก็ร้อยละ30เนี่ยของคนที่เคยเป็นโรคนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดซ้ำได้อีกค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะก็มักจะเกิดอย่างที่บอกนะคะจากเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งแบคทีเรียกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าสเตฟนะคะหรือว่าสเตฟกลุ่ม A ค่ะครับอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วนะไม่ค่ะมันเป็นแบคทีเรียคือปกติเราจะมีแบคทีเรียที่บาลานซ์กันรักษาสมดุลกันระหว่างแบคทีเรียกับแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคแต่ตัวผ้าอนามัยเนี่ยทำให้แบคทีเรียที่มันเกิดโรคมันเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นแล้วก็ดีขึ้นค่ะอย่างนี้คุณผู้หญิงที่ใช้ผ้าอนามัยแบบสอดสามารถสังเกตตัวเองยังไงอาจารย์ว่าณตอนนี้เองเนี่ยมีอาการผิดปกติหรือเปล่าอาจจะนำมาซึ่งท็อกซิกช็อกซินโดรมหรือเปล่าการอาการผิดปกติส่วนใหญ่นะคะก็มักจะเรื่องของไข้อย่างเช่นในข่าวบอกนะคะหรือว่ามีผื่นขึ้นตามตัวนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการสับสนอาจจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อคืออาการโดยทั่วไปเนี่ยไม่เฉพาะเจาะจงค่ะก็มักจะมีเรื่องของไข้กับอาการแสดงออกทางระบบอื่นๆนะคะแล้วก็มักจะเกิดในผู้หญิงที่ใช้แทมปอนในระหว่างที่มีประจำเดือนค่ะนะคะหรือว่าในคนที่อาจจะเพิ่งคลอดบุตรไม่ได้ไม่นานแล้วก็มาใช้แทมปอนนะคะมันส่วนใหญ่ก็จะทราบปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้วครับโอ้โหนะฮะอาจารย์อย่างนี้อาจารย์พูดถึงการรักษานิดนึงฮะท็อกซิกช็อกซินโดรมเองเวลาที่อาการเกิดขึ้นมาเนี่ยเรารักษาเหมือนอาการโรคติดเชื้อทั่วๆไปไหมอาจารย์ใช่ค่ะเรารักษาด้วยยาปฏิชีวนะนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นอาการที่แสดงออกทางระบบในภาพรวมทั้งหมดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการประคับประคองการทำงานของระบบอื่นๆด้วยเช่นในเรื่องของการให้ยาเพื่อควบคุมความดันโลหิตการให้สารน้ำเพื่อรักษาภาวะขาดน้ำนะคะอาจจะต้องมีการช่วยในการฟอกเลือดหรือฟอกไตนะคะในกรณีที่มีภาวะไตวายนอกจากนี้แล้วเนี่ยค่ะในนางแบบสาวคนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของเนื้อเยื่อที่ตายในบริเวณที่เกิดการติดเชื้อก็ทำให้ต้องผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อที่ตายเหล่านี้ออกค่ะก็อาจจะทำให้มีการต้องผ่าตัดอวัยวะมันลามไปที่ขาอย่างเงี้ยนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายครับอาจารย์ฝากไว้สักนิดนึงถึงเรื่องราวของการใช้ผ้าอนามัยแบบสอดคือเชื่อว่าใช้เนี่ยน่าจะใช้ได้แต่ว่าใช้อย่างไรให้ปลอดภัยครับอาจารย์ผ้าอนามัยแบบสอดเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก่อนใช้ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนค่ะและพยายามจับส่วนที่เป็นเนื้อนุ่มๆของแทมปอนเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะผ้าอนามัยบางประเภทค่ะโดยเฉพาะในรุ่นที่ซื้อที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเป็นหลอดพลาสติกค่ะ
นะคะหลอดพลาสติกมาช่วยเป็นตัวสอดเข้าไปแป้งก็พยายามจับตรงพลาสติกนะคะไม่จับตรงผ้าที่เป็นนุ่มๆนะคะแล้วก็ไม่ใส่ผ้าอนามัยชนิดแทมปอนนี่นานเกิน6ถึง8ชั่วโมงนะคะเพราะว่ายิ่งทิ้งไว้นานเนี่ยความเสี่ยงของการติดเชื้อเนี่ยค่ะก็จะยิ่งมีมากขึ้นแล้วก็พยายามค่ะเลือกแทมปอนชนิดที่ดูดซับเท่าที่จำเป็นนะคะไม่ควรเลือกแบบที่ดูดซับหรืออุ้มไว้ได้เยอะๆเพราะว่าถ้าอุ้มเลือดประจำเดือนไว้ได้เยอะๆนั่นก็จะเกิดการสะสมหรือหมักหมมทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการใช้สลับกับผ้าอนามัยแบบธรรมดาสลับกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเวลากลางคืนค่ะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยค่ะคุณผู้หญิงหลับไปยาวนานเกินไปทำให้ผ้าอนามัยเนี่ยค้างอยู่ในนั้นแล้วเกิดการติดเชื้อได้นะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเป็นระยะหลังคลอดค่ะ12สัปดาห์แรกควรจะต้องงดใช้แทมปอนนะคะแล้วก็ระหว่างใช้แทมปอนถ้ามีไข้สูงเนี่ยต้องรีบพบแพทย์เลยทีเดียวโอ้นะอันนี้ก็เป็นวิธีการใส่ผ้าอนามัยแบบสอดมีรูปให้ดูด้วยสารภาพว่าเพิ่งเคยเห็นอาจารย์น้องเต๋อนั่งดูไปทำหน้าตกใจไปตกใจว่าโอ้ใส่อย่างนี้เลยจะต้องมากวาดกรามที่หลุดลงมาเมื่อกี้คือไม่เคยเห็นนะฮะอาจารย์แต่เมื่อสักครู่เห็นจริงๆมีกรณีแทมปอนลอสคือหมายถึงว่ามันเข้าไปแล้วหาไม่เจอเอาแล้วทำไงอาจารย์คือโดยปกติก็ต้องมาพบคุณหมอค่ะแต่ว่าโดยปกติจะมีเชือกอยู่ครับค่ะจะมีเชือกอยู่แต่แทมปอนลอสนี่แสดงว่าเชือกนี่ก็หลุดเข้าไปด้วยสิอาจารย์เชือกอาจจะหาไม่เจอใช่ค่ะก็อาจจะต้องมาพบคุณหมอก็จะได้คีบออกมาให้แต่อย่างที่บอกค่ะไม่ควรทิ้งไว้นานจนเกินไปนะคะเกิน6ชั่วโมงไม่ดีค่ะนะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับ คุณหมอออกมาเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับเรื่องของสีที่นิยมใช้ในการสักผิวหนังว่าอาจจะปนเปื้อนสารก่อมะเร็งครับนายแพทย์เวสารัตน์เวสโกวิทนะครับประธานฝ่ายจริยธรรมสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันการสักผิวหนังเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายบางคนสักเป็นแฟชั่นเหมือนดาราชื่อดังหลายๆคนบางคนเนี่ยสักเพื่อลดระยะเวลาในการแต่งหน้าอาทิเช่นสักคิ้วถาวรสักริมฝีปากสีชมพูเป็นต้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีผู้สักเนี่ยนะครับหรือว่าให้บริการในการสักเนี่ยมักง่ายใช้ยาย้อมผมเคมีที่ประกอบไปด้วยสารพาราเฟนิลีนไดอะมีนมาใช้และสีดำเนี่ยก็เป็นสีที่นิยมใช้ในการสักมากที่สุดด้วยนั่นก็มีส่วนประกอบหลักก็คือคาร์บอนแบล็กนะครับที่ใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์พลาสติกและอุตสาหกรรมสีมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในคนมีการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งในปริมาณสูงเกินกว่าค่าที่จะยอมรับได้ถึง 23,500 เท่าแม้ว่าสารก่อมะเร็งจะพบในปริมาณสูงมากแต่จากการรายงานเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนังเนี่ยกลับพบค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากสารก่อมะเร็งและโลหะหนักเหล่านี้เกาะกันเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่แต่จากการใช้เครื่องเลเซอร์ลบรอยสักพบว่าทำให้ขนาดอนุภาคของสีสักเนี่ยนะครับลดลงได้ถึง8เท่าและมีการปล่อยสารก่อมะเร็งต่างๆออกมาจากเม็ดสีเป็นปริมาณมากถ้าเปรียบเทียบกับทางการแพทย์นะฮะแฟนจะสักต้องคิดดีๆก่อนค่ะคือนอกจากว่าจะสักลายอะไรดีว่าจะสักลายอะไรดีจะสักตรงไหนดีใช่ค่ะไม่ใช่น้องเต๋อค่ะก็จะเห็นว่าตามข่าวเนี่ยค่ะก็คือนอกจากลบยากแล้ว คือรอยสักเนี่ยเป็นอะไรที่ลบยากมากแต่ว่าการลบของมันเนี่ยทำให้เกิดการกระจายของสารเคมีที่ปนเปื้อนมาในหมึกซึ่งอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งด้วยต่างหากนะคะอาจารย์พูดถึงสารตัวแรกที่เราบอกว่าเป็นสารอันตรายแล้วคุณหมอก็ออกมาเตือนกันเนี่ยนะครับที่เป็นยาย้อมผมเคมีประกอบไปด้วยสารชนิดนี้ก็คือพาราเฟนิลีนดามีนครับอาจารย์มันคืออะไรครับสารตัวนี้เนี่ย PPD เนี่ยนะคะก็คือสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์สำหรับการเปลี่ยนสีผมนี่แหละค่ะนะคะสามารถทำให้เกิดภาวะภูมิแพ้ทางผิวหนังได้นะคะทำให้ผิวหนังอักเสบได้ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะPPD เนี่ยจะไม่ได้รับอนุญาตให้สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงนะคะแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยระหว่างที่เราทำสีผมเนี่ยก็อาจจะโดนกับหนังศีรษะได้นะคะซึ่งน้ำยาตัวนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแผลอักเสบการอักเสบบริเวณผิวหนังตามมาได้นะคะเราพบว่าอย่างนี้ค่ะสารถึงแม้ว่าสาร PPD เนี่ยจะมีความเสี่ยงกับสุขภาพนะคะแต่ในหลายๆประเทศเนี่ยนะคะรวมไปถึงประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยก็ยังอนุญาตให้ใช้อยู่โดยที่ต้องใช้ความเข้มข้นที่ไม่สูงนะค่ะก็คือ 6% ถ้าเผื่อว่าเป็นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะใช้ที่ 4% นะคะส่วนบางประเทศค่ะเช่นเยอรมนีฝรั่งเศสและสวีเดนเนี่ยไม่ให้ใช้สารตัวนี้เลยนี่คือแค่ข้อกำหนดสำหรับการใช้ยาย้อมผมทีนี้การที่เราเอายาย้อมผมมาเป็นหมึก
นะฮะในการสักมาใช้ผิดประเภทรวมถึงอาจจะใช้ที่ความเข้มข้นเนี่ยค่ะที่ต่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะใช้ที่เยอะขึ้นเจือจางให้มันน้อยลงเข้มข้นชัดชัดใช่ก็อาจจะยิ่งทำให้เกิดอันตรายเกิดการแพ้นะคะหรือการระคายผิวหนังได้นะคะครับนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสารอันตรายนะถ้านำมาใช้อย่างผิดวิธีนั่นก็คือการนำมาใช้ในการสักผิวหนังนั่นเองนะครับอาจารย์แต่อย่างนี้อาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นสารก่อมะเร็งแต่ว่าในรายงานเองเนี่ยก็อาจจะยังมีน้อยอยู่เนี่ยนะครับอาจารย์แต่ว่าที่ผมกังวลเนี่ยไม่ใช่เรื่องของมะเร็งผิวหนังอาจารย์เพราะว่าเข้าใจว่าตัวหมึกเนี่ยถูกสักลงไปบนผิวหนังมันก็น่าจะเป็นอนูเล็กๆแล้วก็ซึมผ่านไปแล้วก็ไปทำให้ร่างกายของเราเนี่ยนะฮะรับโมเลกุลตรงนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สุดท้ายกลายเป็นมะเร็งในบริเวณอื่นเป็นไปได้ไหมอาจารย์ยังไม่เจอการรายงานแบบนั้นน่ะนะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดบ่อยที่สุดจากการสักเนี่ยจริงๆแล้วเราเกิดในเรื่องของการติดเชื้อมากกว่านะคะเพราะว่าระหว่างการสักเนี่ยถ้าเผื่อไม่สะอาดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยค่ะเข็มที่ใช้ในการสักเนี่ยหลายครั้งเป็นการใช้ต่อๆกันนั้นในคนไข้ที่มีโรคบางโรคเนี่ยก็อาจจะถ่ายทอดถึงการได้นะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วมะเร็งที่กลัวเนี่ยค่ะน้องเต๋อจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังอย่างที่บอกก็คือเราใช้สารที่ไม่ถูกลักษณะนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยก็อาจจะใช้สารที่ไม่มีคุณภาพก็จะกระตุ้นให้เกิดเป็นมะเร็งผิวหนังได้ด้วยนะคะครับนี่ภาวะแทรกซ้อนนี่ก็เยอะนะฮะอาจารย์เรื่องการสักอย่างการติดเชื้ออย่างที่อาจารย์ยังมีอาการอื่นอีกเช่นถ้าแพ้เนี่ยก็จะคันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเลือดออกเพราะว่าจริงๆแล้วการสักเนี่ยก็จะต้องลึกพอสมควรนะคะหรืออาจจะมีอาการแบบเป็นไข้ได้เลยทีเดียวถ้าเผื่อมีการติดเชื้อเยอะนะคะนี่ฮะสุดท้ายอาจารย์ฝากไว้เลยครับเรื่องของการเตือนสติตัวเองสักนิดนึงก่อนที่จะเลือกร้านสักหรือว่าตัดสินใจถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะสักนะคะต้องเลือกสถานที่สักค่ะต้องเลือกผู้ที่ทำการสักที่ได้รับใบอนุญาตหรือผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะต้องเช็คทุกครั้งค่ะว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสักนั้นเป็นอุปกรณ์ใหม่นะคะผ่านการอบฆ่าเชื้อมาแล้วแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเคยมีประวัติแพ้มาก่อนหน้านี้นะคะต้องรีบแจ้งนะคะเพราะว่าคนที่สักนั้นก็จะได้เลือกใช้ชนิดหมึกได้ถูกต้องรวมถึงว่าถ้าหลังจากสักแล้วค่ะแผลมีเป็นที่สักเนี่ยเป็นแผลรุนแรงนะคะมีการติดเชื้อเนี่ยนะคะก็ควรที่จะต้องมาพบกับคุณหมอโดยเร็วนะคะครับนะฮะอ้าวมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวของประธานบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Nintendo ที่เสียชีวิตลงจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานถึงนายซาโตรุอิวาตะนะครับวัย55ปีเป็นประธานบริหารบริษัทผลิตเกมชื่อดังระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่นอย่าง Nintendo นะครับมาริโอนั่นเองนะฮะทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเสียชีวิตแล้วครับด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีอาการป่วยของคุณอิวาตะเนี่ยนะครับหรือคุณซาโตรุเนี่ยนะฮะเริ่มแรกทำให้เขาต้องลาหยุดเพื่อรักษามาเมื่อปีที่ผ่านมาก่อนที่จะกลับมาทำงานซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เห็นคุณอิวาตะขึ้นเวทีเหมือนทุกปีเพราะทุกครั้งที่มีการพรีเซนต์เรื่องของซอฟต์แวร์เกมตัวใหม่หรือว่าคอนโซลเกมตัวใหม่คุณอิวาตะนี่ก็ขึ้นเวทีด้วยแพทย์เนี่ยสั่งห้ามไม่ให้เขาบินออกนอกประเทศนะครับจนอาการทรุดหนักแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดโดยเขาเสียชีวิตในช่วงที่มีการคาดหวังกันว่าบริษัทเนี่ยกำลังจะทำกำไรจากการดำเนินงานประจำปีนะฮะจนถึงช่วงเดือนมกราคมปีหน้ามีนาคมปีหน้าครับขออภัยได้เพิ่มขึ้น2เท่าจากการนำเกมนะครับจาก Nintendo เนี่ยเข้าสู่ระบบโทรศัพท์มือถือหลังจากที่ยอดขายเกมคอนโซลแบบดั้งเดิมเนี่ยตกต่ำลงทั้งนี้นายอิวาตะเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของ Nintendo ประจำโตเกียวตั้งแต่ปี2000แล้วก็ดำรงตำแหน่งประธานบริหารในปี2002นะครับแล้วก็ยังรับหน้าที่เป็นประธานบริหารประจำสาขาของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2013โอ้โหนี่เป็นประธานใหญ่เลยของบริษัทเกมระดับโลกนะครับไหนมาริโอนี่ทุกคนรู้จักคลาสสิกMario. ถ้าไปเล่นมาริโอบนมือถือนี่ก็น่าจะสนุกนะคะนั่นสิครับไม่ต้องแบกไอ้แป้นน้องเต๋อทันรุ่นที่เล่นเป็นแป้นทันงอไหมคะเกมบอยนี่ก็ของ Nintendo เหมือนกันใช่ใช่ใช่มาพูดถึงเรื่องของมะเร็งท่อน้ำดีครับอาจารย์ครับว่าจริงๆแล้วจุดกำเนิดหรือว่าสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน้ำดีเกิดขึ้นได้ยังไงครับมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยนะคะก็คือเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์เยื่อบุทักผนังทางเดินของท่อทางเดินน้ำดีเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในตับนะคะหรือภายนอกตับเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะคะกลายเป็นเซลล์มะเร็งโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะก็มักจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะ
คนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะพบโรคนี้เนี่ยค่อนข้างมากในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะซึ่งเราเชื่อว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบๆทำให้มีตัวอ่อนของพยาธิเข้าไปอยู่ตามท่อน้ำดีแล้วก่อให้เกิดการระคายเคืองและเกิดการกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็งขึ้นค่ะมะเร็งท่อน้ำดีค่ะอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะเป็นเรื่องของท่อน้ำดีภายในตับนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยบางทีก็จะสับสนกันมะเร็งท่อน้ำดีภายในตับกับมะเร็งตับเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะมะเร็งตับก็คือเกิดที่เซลล์ของตับนะคะกับอีกอันนึงก็คือมะเร็งท่อน้ำดีภายนอกตับค่ะอันนี้จะเกิดในท่อน้ำดีขนาดใหญ่นะคะตั้งแต่ขั้วตับค่ะไปจนถึงท่อน้ำดีร่วมในส่วนตอนปลายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมักจะทำให้ท่อน้ำดีเกิดการอุดตันนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีอาการตัวเหลืองตาเหลืองโอ้โหอาจารย์พูดถึงมะเร็งเนี่ยนะครับแทบจะทุกชนิดของโรคมะเร็งเลยก็คือการรักษาถ้าพบเจอเร็วก็น่าจะรักษาได้แต่ว่าหลายครั้งเองเนี่ยนะฮะพออาการมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องระบบภายในก็มักจะไม่รู้อันนี้สังเกตได้ไหมอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยค่ะมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยเป็นมะเร็งที่สังเกตยากมากค่ะน้องเต๋อค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในระยะเริ่มแรกเนี่ยมักจะไม่มีอาการค่ะจนกระทั่งโรคลุกลามมากแล้วเนี่ยถึงจะมีอาการแสดงนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวเหลืองตาเหลืองค่ะนะคะอาการไม่สบายท้องอืดแน่นท้องนะคะปวดใต้ชายโครงขวาปวดหลังและปวดไหล่ร่วมด้วยมีอาการไข้นะคะหรือว่ามีอาการคันทั่วร่างกายมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดคลื่นไส้อาเจียนของพวกนี้เนี่ยก็คือจะเจอต่อเมื่อมะเร็งเนี่ยเป็นมากแล้วค่ะครับนะฮะแล้วการรักษาครับอาจารย์สำหรับมะเร็งท่อน้ำดีเองเนี่ยอยู่ข้างในผมว่าดูลึกลับอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ขึ้นอย่างนี้ค่ะขึ้นกับว่าลักษณะของโรคนะคะว่าขนาดเนี่ยเป็นที่ไหนตำแหน่งอยู่ที่ไหนและลักษณะของเซลล์มะเร็งการกระจายของโรคนะคะโดยรวมเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่ามันเป็นในบริเวณที่อาจจะสามารถตัดได้เช่นเป็นมะเร็งท่อน้ำดีภายนอกตับนะคะก็อาจจะสามารถเป็นการผ่าตัดได้แต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีการใช้อย่างอื่นร่วมด้วยถ้าเป็นมะเร็งท่อน้ำดีภายในตับเช่นในเรื่องของการใช้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษาค่ะโอ้โหนะฮะอาจจะต้องครบถ้วนกระบวนท่าไปเลยนะครับสำหรับการรักษามะเร็งแบบครบสูตรเนี่ยเพราะว่าเจอเนี่ยก็เจอช้าด้วยแล้วก็พอเจอแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันโดยมากก็มักจะเจอในช่วงที่ตัวโรคนี้ค่อนข้างจะรุกรามแล้วนะอาจารย์นะฮะอ่ะ3ข่าวผ่านไปครับตอนนี้มีอีก1ข่าวเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ครับอยากให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันครับอาจารย์น่าสนใจมากนะครับรามาเฮลท์ช็อปครับคณะแพทยศาสตร์ของทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้จัดให้มีร้านนะครับรามาเฮลท์ช็อปขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการนะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยร้านรามาเฮลท์ช็อปเป็นร้านขายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาและเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถนำไปใช้งานที่บ้านได้เพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยที่แยกจากห้องยาทั่วไปของโรงพยาบาลผู้ป่วยผู้ดูและผู้ที่สนใจนะครับสามารถมาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ร้านรามาเฮลท์ช็อปมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งด้านการแพทย์นะครับและเครื่องมือแพทย์มาให้ผู้ที่สนใจได้เลือกสรรเนื่องจากกระบวนการของห้องจ่ายเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์นั้นให้การนำเข้าและจ่ายยาเนี่ยค่อนข้างจะมีจำนวนจำกัดนะครับร้านรามาเฮลท์ช็อปก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงเวชภัณฑ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นด้วยความแตกต่างของรามาเฮลท์ช็อปกับร้านขายยาทั่วไปก็คือที่รามาเฮลท์ช็อปเนี่ยนะครับสินค้าทุกชนิดที่จะนำมาวางจำหน่ายในร้านจะต้องได้รับการคัดสรรและตรวจกรองคุณภาพจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเภสัชกรมาตรวจคัดกรองก่อนจึงทำให้ที่ร้านรามาเฮลท์ช็อปจึงมีแต่สินค้าคุณภาพได้มาตรฐานมีคุณค่าทางการแพทย์ได้รับการตรวจพิสูจน์ในระดับหนึ่งว่าเหมาะสมที่ร้านขายยาทั่วไปอาจจะมีความจำกัดในเรื่องนี้เนื่องจากไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรมาตรวจคัดกรองคุณภาพดังนั้นสินค้าที่วางจำหน่ายในร้านรามาเฮลท์ช็อปจึงเป็นสินค้าที่ประชาชนวางใจได้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์ท่านที่สนใจหรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยสามารถมาเลือกซื้อเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยได้ที่ร้านรามาเฮลท์ช็อปที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยร้านรามาเฮลท์ช็อปเปิดให้บริการแล้ววันนี้นะครับตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมเป็นวันแรกแล้วก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับเย้อา
าทิตย์หน้าเจอกันค่ะครับอาจารย์ตั้งใจเลยใช่ว่าจะไปแอบดูซะหน่อยว่ามีอะไรให้เล่นบ้างค่ะนี่เวชภัณฑ์ทางการแพทย์นี่น่าจะมีเยอะนะครับแล้วก็ของหลายๆอย่างเนี่ยบางทีเราใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้โดยที่อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมาโรงพยาบาลนะคะอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยก็สามารถซื้อกลับไปที่บ้านได้เลยนะครับก็พบกันได้ฮะที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์หรือว่าอาคารพระเทพนะครับที่เรียกกันที่นี่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีชั้น2นะฮะท่านนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาบิ๊กสตอรี่ของเราวันนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโรควัณโรคนะฮะที่ประเทศไทยครับ